สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดลานกีฬาพัด2วันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดลานกีฬาพัด2ณพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณแยกอุรุพงษ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดสร้างขึ้นเป็นแห่งที่2ในโครงการลานกีฬาพัดเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความสามัคคีโดยมีเนื้อที่12ไร่43ตารางวาแวดล้อมด้วย5ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนบ้านครัวตะวันตกชุมชนครัวเหนือชุมชนคลองส้มป่อยและชุมชนวัดบรมนิวาสจึงได้ออกแบบภายใต้แนวคิดลานดินลานบ้านเพื่อให้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านครัวกองอาสาจามเป็นชุมชนตั้งเดิมตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานที่ดินริมคลองแสนแสบตั้งแต่หัวสะพานหัวช้างถึงวัดพญายังเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยสู้รบกับข้าศึกในสมัยนั้นและการจัดแสดงผ้าไหมบ้านครัวที่สืบทอดกันมากว่า130ปีมีลายที่เป็นเอกลักษณ์คือลายเกล็ดเต่าลานกีฬาพัด2แบ่งเป็นพื้นที่เล่นกีฬาพื้นที่รวมคนและพื้นที่สันทนาการอาทิลานมวยไทยสนามตะกร้อลานสูงวัยสนามเปตองและลานสนุกมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยนอกจากนี้ได้ก่อสร้างอาคารหลักจำนวน2อาคารประกอบด้วยอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรือใบจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9กับกีฬาและจัดแสดงเรือใบมดจำลองสิ่งประดิษฐ์ที่รัชกาลที่9ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินเฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่30กันยายนพุทธศักราช2561เวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองไฮเดนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับออยโรเปอิเซอร์โฮฟไฮเดนแบกไปยังภัตตาการไวเซอร์บอกพระราชทานพระวโรกาสให้นายธีรวัฒน์ภูมิจิตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยาเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำเนื่องในโอกาสเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อส่งงานทางวิชาการและทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีณเมืองไฮเดนแบกตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งชาติสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมพุทธศักราช2561ก่อนเสด็จกลับโรงแรมที่ประทับนายธีรวัฒน์ภูมิจิตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนางมารีอันเนอร์ซอนกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองสตุตการ์ดเฝ้าถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2561โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ125ปีการก่อตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันนี้เวลา 9:44 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ125ปีการก่อตั้งมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหามงกุฎราชวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2436ตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสโดยแรกเริ่มพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหารพระราชทานนามว่ามหามงกุฎราชวิทยาลัยเพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรและเป็นสถานศึกษาวิทยาการต่างๆของชาติและของต่างประเทศรวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนในปี2488ได้มีประกาศตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นโดยใช้ชื่อว่าสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจึงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาแห่งแรกที่จัดการศึกษาในรูปของมหาวิทยาลัยปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยตั้งอยู่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้จัดตั้งโรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัยเพื่อจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและจัดพิมพ์แบบเรียนต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้แก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนและจัดตั้งมูลนิธิเพื่อทำนุบำรุงศาสนาในด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและการสาธารณสุขต่างๆหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 13:47 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2561พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนำพาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพในการทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำจึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชภาให้บริการประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 10:00 นที่วัดศรีกุกอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชภาซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยออกให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเรือยนต์หลวงเวชภาแก่สภากาชาดไทยเพื่อใช้บรรเทาทุกข์และรักษาประชาชนมาตั้งแต่พุทธศักราช2498การหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ระหว่างวันที่1ถึง5ตุลาคม2561เพื่อบริการทางการแพทย์พยาบาลทันตกรรมตรวจรักษาโรคและให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองโดยไม่คิดมูลค่าณวัดศรีกุกอำเภอบางบานวัดกษัตริย์ตราธิราชวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยา
วัดช่างทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาที่ว่าการอำเภอบางปะอินและวัดเชิงท่าอำเภอบางปะอินโอกาสนี้ได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมยาให้แก่วัดศรีกุกโรงเรียนวัดศรีกุกมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยทั้งยังได้มอบชุดของขวัญแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุอีกด้วยขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ